โอเคสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับมาริเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาริจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนปุ่มคีย์ลัดนะฮะอย่างเช่นปุ่มเรียกทั้งหมดนะฮะเป็นตัวทีใช่ไหมครับเรียกทั้งหมดเลยนะข้างหน้าจอในเวลาเรากดทีรัวๆใช่ไหมครับเราจะเรียกทั้งหมดในหน้าจอปุ๊บผมต้องการให้ปุ่มทีเนี่ยเป็นปุ่ม Y แทนนะสมมตินะฮะเราก็สามารถสลับได้นะครับผมนะใน CNC Unit Net เนี่ยมันตั้งค่าไม่ได้นะครับที่ปุ่มสลับนะครับให้เรากด Exit ออก Game ออกไปก่อนนะครับแล้วเราไปที่ Unit Reference ปกตินะครับนะเพื่อที่มันจะมีโหมดที่ให้เราเนี่ยตั้งค่าเกมได้เนาะกดเข้าไปเลยครับใน CNC Unit Net นะฮะมันจะให้ค่า default มานะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเรียกทั้งยูนิตทั้งหมดนะครับให้กดปุ่ม T นะครับถ้าขายอะไรพวกนี้มันจะมีปุ่ม F ปุ่มอะไรเงี้ยแล้วแต่ปุ่ม J ปุ่ม K อะไรเงี้ยครับขายหรือซ่อมอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับวิธีการเปลี่ยนปุ่มนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันรันเกมไม่ได้นะเองนะครับเอาเป็นยูนิตแบบวินโหมดก็ได้ครับก่อนหน้านี้คือไปทำสตรีมที่แบบให้มันรันได้ครับมันก็เลยเพี้ยนๆไปเลยครับให้มันรันโหมดปกติได้ครับเพื่อเล่นแบบผ่านด่านนะครับแล้วมันก็เลยเพี้ยนๆไปเยอะแยะไปแบบตะแปะแวะไปเลยครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดูออกจะได้ยินเสียงยังไงล่ะครับเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงอื่นครับตั้งค่าก็คือให้เราไปที่ออปชันครับแล้วไปที่คีย์บอร์ดครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ฮะสมมุติผมบอกว่าเป็น selection นะครับselection เดี๋ยวเนี่ยเราดูอันนี้คือ center base ก็คือว่าถ้าเรากดปุ่ม H นะฮะเราจะกลับมาบ้านใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นปุ่มเดี๋ยวผมจะให้เป็นปุ่ม shift นะครับนี่ครับนี่ปุ่ม cap lock ไม่เอาปุ่ม shift ดีกว่านะปุ่ม shift อ๋อปุ่ม shift มันต้องบวกเท่านั้นนะงั้นปุ่ม cap lock ดีกว่าโอเคปุ่ม cap lock เนาะจะกลับไปที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะจากปุ่ม H ผมกดปุ่มแคปล็อกเนี่ยจะกลับไปบ้านแทนนั่นเองนะครับนะกด assign ไปครับปุ๊บเรียบร้อยครับนี่ selection center base นี่ก็คือกลับบ้านนะฮะก็พอปกติกดปุ่ม H กลับบ้านใช่ไหมครับแต่แล้วนี่คือจะกดปุ่ม cap lock กลับบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยฮะหลังจากนี้ครับเราออกไปก่อนเลยนะออกไปครับแล้วเราเข้าไปที่เกม Yuri Revenge CNC Net นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจากปุ่ม H ที่เรากดกลับไปบ้านเนี่ยจะกดได้หรือไม่นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ไปตั้งค่าในยูริตปกติแล้วนะครับถ้ากด S ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องกดปุ่ม Cap Lock ได้นั่นเองนะครับนะถ้ากดไม่ได้อีกเนี่ยนะก็ต้องหาวิธีกันต่อไป น่าจะได้แหละครับเพราะว่าผมลองหาใน CNC Net แล้วมันไม่มีตรงไหนเลยนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนปุ่มหรือสลับปุ่มคีย์ลัดได้นั่นเองนะฮะไปฮะเดี๋ยวผมลองเล่นแบบสกินแมทนะฮะลองเล่นกับบอทเนาะโอ้เอาบอทง่ายก็พอครับพอดีอ่อนนะฮะไปดูครับเราสักครู่นึงนะผมเกิดขวาใช่ไหมนี่ฮะกดปุ่ม H ไม่ได้ครับนี่ฮะกดปุ่ม H ไม่ได้ครับแคปล็อกปุ๊บเห็นไหมฮะเรียบร้อยครับเนี่ยคือการสลับปุ่มนั่นเองฮะถามว่าปุ่มพวกนี้มันสลับแล้วมันดียังไงครับปุ่มซ่อมคือปุ่ม K ใช่ไหมฮะปุ่มขายก็คือปุ่ม L ใช่ไหมครับถ้าบางครั้งเนี่ยมันเราจะกดพวก Q อะไร Q W E R แล้วนิ้วเราวางตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรามาเลื่อนมากดปุ่ม K ปุ่ม J และบางทีเนี่ยเรากดผิดนะครับมันก็ทำให้ช้านิดนึงครับถ้าเราจะเปลี่ยนปุ่มขายนะครับให้เป็นปุ่มแท็บอะไรพวกเนี้ยหรือแคปล็อกอะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามือเราวางอยู่ตรง Q W E R อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วการที่ว่าถ้าเรากดใช้นิ้วก้อยเนี่ยจิ้มไปที่แคปล็อกหรือว่าแท็บเนี่ยมันก็น่าจะเร็วกว่าใช่ไหมครับเวลาเราต้องการให้ขายหรือต้องการให้ซ่อมเงี้ยครับมันจะเร็วกว่าการที่เรามากดปุ่ม K กับ L ถูกไหมฮะประมาณนี้นะครับนะเพราะว่ามีคนถามผมเยอะนะครับแต่ว่าผมเพิ่งได้ว่างนะครับต้องขอไปจริงๆฮะแต่ตอนนี้ผมมาอัดให้ดูแล้วเนาะยังไงก็ลองดูนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปยังตรงตั้งค่าให้ดูอีกทีนึงนะครับนะเราตั้งค่าที่ CNC Net ไม่ได้นะครับทุกท่านเวลาทุกท่านลงเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้มาให้นะครับอย่าลบนะครับอย่าลบตัวอื่นนะให้ตั้งเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราเล่นกับ CNC Netแต่เวลาเราตั้งค่าเนี่ยเราตั้งค่าที่ Yuri Revenge หรือว่า Yuri Revenge Win Mode ก็ได้เนาะของผมเป็นของ Win Mode นะเพราะว่า Yuri Revenge ปกติมันเข้าไม่ได้ตอนนี้ นะฮะเพราะว่ามันเกิดบั๊กหรือตั้งค่าอะไรผิดพลาดนิดหน่อยนี่ฮะนะฮะพอเรามาเข้ามาที่ Yuri ปกติแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีในส่วนของการให้ตั้งค่านั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูใหม่อีกรอบนึงนะครับเผื่อมัน
ท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวหากว่าถ้ายังไม่เข้าใจยังไงนะฮะให้ถามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่พอเราเข้าแล้วใช่ไหมฮะเราเนี่ยกดไปที่ออปชันตรงนี้นะครับออปชันปุ๊บเนี่ยฮะมันจะมีปุ่มคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับกด1ครั้งครับคลิกซ้ายไปเลยครับตรงนี้ครับตรงนี้คือเป็นส่วนของการคอนโทรลทั้งหมดนะฮะเวลาเราจะกดอะไรยังไงนะตรงนี้คือเนี่ยฮะตั้งการ์ดเนี่ยฮะตั้งการ์ดหรือว่า stop object นี่คือสั่งให้ยูนิตหยุดอะไรประมาณนี้นะเราค่อยเอาคำพวกเนี้ยครับไปแปลก็ได้นะครับนะถ้าหากว่าเราไม่ทราบนะครับนะฮะถ้าหากว่าเราไม่ทราบนะฮะเนี่ยสมมติว่ารีเพลย์ไหนรีเพลย์มั่งเนี่ยรีเพลย์โหมดใช่ไหมฮะซ่อมนั่นนะครับนี่ซ่อมเห็นไหมปกติกด K ใช่ไหมครับถ้าผมต้องการที่จะทำให้มันเปลี่ยนปุ่มที่มันอยู่ใกล้ๆกับมือเรายิ่งกว่านะครับก็คือเวลามือซ้ายเราตั้งเนี่ยเราจะตั้ง Q W E R ใช่ไหมครับเพื่อว่ากดไปเปลี่ยนสร้างฐานสร้างป้อมสร้างคนสร้างรถถังอะไรเงี้ยฮะถ้าปุ่มนี้เป็นปุ่มให้มันเป็นปุ่มCapture Cap Lock แทนนะครับเราก็กดได้นะครับเวลามือเราตั้งเนี่ยเราก็จะมีนิ้วก้อยว่างอยู่ใช่ไหมครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับเป็นจากโหมดซ่อมเนี่ยให้กลายจากโหมดซ่อมใช้ต้องใช้ปุ่ม K นะครับให้กลายเป็นปุ่ม Cap Lock แทนนะครับแล้วหลังจากนั้นเรากด Assign ไป1ครั้งครับปุ๊บเนี่ยแค่นี้ครับนะฮะแค่นี้ก็คือมันก็จะเป็นปุ่ม Cap Lock ให้เราแล้วนะครับเวลาเราซ่อมนะเรากด Cap Lock ปุ๊บมันก็จะซ่อมให้เลยนะก็ประมาณนี้ครับผมนะชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้มาริดด้วยนะครับผมวันนี้มาริดขอตัวลาไปก่อนครับหากว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือทักอินบ็อกซ์มาใน Facebook ได้เลยนะครับวันนี้มาริดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับชุบป๊อก